าผู้บริการเฮลชิมิพลีสโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอขาเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันนะคะเมื่อวานนี้คุณหมอบอกว่าการใส่รองเท้าส้นสูงสวยๆแบบนี้มันทำให้เท้าผิดรูปได้มันยังไงคะคุณหมอก็การใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยครับโดยเฉพาะส้นสูงที่มีหน้าแคบหรือว่าหัวแหลมๆเนี่ยก็จะทำให้เท้าเนี่ยถูกบีบรัดทีนี้เมื่อเท้าถูกบีบรัดก็จะทำให้มีเท้าผิดรูปยกตัวอย่างเช่นมีนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมันบิดเกลทางด้านนอกหรือว่าเกิดกระดูกโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเอียงออกมาเป็นนูนออกมานะครับนอกจากนี้นิ้วที่อยู่ข้างๆที่เป็นนิ้วเล็กๆนี่ก็จะกระดกหรือว่ามีเศษสีกับรองเท้าเกิดเป็นผิวหนังที่เป็นด้านๆนูนๆออกมาได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการผิดรูปร่วมกับการบาดการเจ็บการปวดแล้วเนี่ยก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดในที่สุดครับนอกจากอาการต่างๆที่คุณหมอพูดมาแล้วการใส่รองเท้าส้นสูงนานๆก็ยังส่งผลเสียอื่นๆอีกดังนี้ครับ 1. มีผลต่อน่องการยืนเขย่งบนรองเท้าส้นสูงนานๆจะทำให้กล้ามเนื้อน่องต้องทำงานหนักขึ้นจนน่องอาจเกร็งเป็นลูกหรือเป็นตะคริวได้ง่ายและถ้าใส่ติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดอาการปวดน่องเรื้อรังได้ครับ 2. มีผลต่อเข่าเนื่องจากเข่ามีหน้าที่ในการดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากการเดินหรือการกระโดดแต่การใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆจะทำให้เกิดแรงดันจำนวนมากที่บริเวณเข่าด้านในซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดเข่าและทำให้เข่าเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรได้ 3. มีผลต่อหลังการใส่รองเท้าส้นสูงจะทำให้กระดูกสันหลังของเราอยู่ในลักษณะที่ผิดรูปไปจากเดิมทำให้กล้ามเนื้อต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อพยุงกระดูกสันหลังเอาไว้ยิ่งถ้าใส่ติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังได้โดยเฉพาะในบริเวณหลังส่วนล่างนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่หมอนรองกระดูกสันหลังจะเสื่อมหรือเคลื่อนไปทับเส้นประสาทได้อีกด้วยนะครับตายโธ่ฟังแล้วเราควรพักนะเราควรจะพักส้นสูงบ้างอะไรบ้างนะถอดแล้วค่ะพี่แม่อ้าวไปแล้วเหรอคะโอ้ถอดเลยอย่างสงบนิ่งเลยนะคะพี่แม่คะอะไรอะไรให้ดูอะไรอะไรคู่นี้ค่ะคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดสวยไหมอ่ะเอาหัวแหลมเปี้ยวสูงมากเลยเนี่ยหนูใส่แล้วจะต้องแบบว่าเพลียวขายยาวมากไปซื้อกันไม่ทันขาดคำก็จะซื้อรองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ซะแล้วแหละครับเนี่ย